Star Wars Jedi Fallen Order Review. We've lost. I can't change the past. หากเราพูดถึงเรื่องราวในแบบไซไฟอวกาศคงปฏิเสธไม่ได้ว่า Star Wars คืออิทธิพลหลักของคอนเซปต์และไอเดียต่างๆที่ถูกต่อยอดมาตั้งแต่หนังภาคแรกออกฉายเมื่อปี1977และ Star Wars ก็กลายเป็นอีกหนึ่งแฟรนไชส์ที่เป็นที่รักของหลายๆคนตลอดกาลและก็แทรกซึมไปอยู่ทุกๆวงการสื่อตลอด40กว่าปีที่ผ่านมาและแน่นอนว่าวิดีโอเกมก็เช่นเดียวกันที่ภาคล่าสุดในชื่อ Jedi Fallen Order ที่มาพร้อมกับเรื่องราวสดใหม่ที่พัฒนาโดย Respawn Entertainment และจุดเด่นที่แตกต่างจากเกมก่อนๆในยุคหลังของ Star Wars คือตัวเกมจะเน้นไปที่การเล่นในแบบ Action Adventure และเป็น Single Player เท่านั้น The Empire is hunting Jedi survivors. Cal, they know who you are. เรื่องราวจะถ่ายทอดผ่านตัวเอก Cal Kestis Jedi หนุ่มที่ต้องหนีหัวซุกหัวซุนจากเหตุการณ์ Order 66ที่มีผลให้เจไดนับพันต้องเสียชีวิตและก็เกิดเหตุการณ์ที่ทำให้เขาจำเป็นต้องใช้พลังอีกครั้งและแน่นอนว่าเหตุการณ์นี้ก็ล่วงรู้ถึงจักรวรรดิและเขาก็ถูกตามล่าอีกครั้งแต่ก็ได้รับการช่วยเหลือจากเพื่อนใหม่และช่วยกันปฏิบัติภารกิจในการร่วมกันสร้างภาคีเจไดขึ้นมาอีกครั้งเนื้อเรื่องในเกมสามารถถ่ายทอดออกมาได้อย่างดีและยังให้อารมณ์ในแบบ Star Wars อีกด้วยโดยเฉพาะตัวละครหลักที่ดูเป็นซิกเนเจอร์อย่าง B1 หุ่นดรอยของเขาที่ค่อยๆสร้างความสัมพันธ์กับตัวเอกตลอดเรื่องราวและตัวละครอื่นๆก็ดูมีความเกี่ยวเนื่องกับเนื้อเรื่องและผูกเหตุการณ์เข้ากันได้อย่างดีในช่วงแรกของเกม Fallen Order อาจจะมีการดำเนินเรื่องที่ดูเหมือนเป็นเส้นตรงแต่เมื่อเราเข้าถึงตัวเกมจุดนึงแล้วโลกภายในเกมก็ดูเปิดกว้างในการสำรวจมากขึ้นด้านต่างๆมีแผนที่ขนาดใหญ่และซับซ้อนไปด้วยการอัลล็อกช็อตคัทความลับที่ซ่อนอยู่รวมไปถึงบางจุดที่จะสามารถไปได้ก็ต่อเมื่อเราได้รับความสามารถที่เหมาะสมมาแล้วเท่านั้นแต่ตัวเกมก็ยังมีตัวช่วยอย่างแผนที่ที่เป็นแบบ3มิติที่มีการช่วยแจ้งเตือนเมื่อเราสามารถเข้าถึงแอเรียใหม่ๆได้แล้วอีกด้วยนอกจากนั้นยังมีปริศนาต่างๆให้เราได้แก้เพื่อที่จะไปต่อที่แม้ว่าจะไม่ได้ยากอะไรมากมายแต่ก็ทำออกมาได้สนุกกำลังดีและดูมีความใส่ใจการผจญภัยตลอดประมาณ20ชั่วโมงนั้นเราจะต้องเดินทางผ่านฉากที่เป็นแบบแพลตฟอร์มมิ่งเช่นกระโดดข้ามวิ่งไต่กำแพงหรือปีนป่ายสิ่งต่างๆและตัวเกมก็ค่อยๆน่าสนใจและท้าทายขึ้นเมื่อเราได้รับพลังใหม่ๆมาการต่อสู้ใน Fallen Order นั้นทำออกมาได้อย่างรุนแรงและเที่ยงตรงทั้งการฟาดฟันดาบและสะท้อนกระสุนกลับไปยังศัตรูก็ทำออกมาได้อย่างสะใจมากๆการกวัดแกว่งไลท์สเตเบอร์สลับกับการใช้ฟอร์สก็ให้ความรู้สึกที่สุดยอดมากๆนอกจากการฟันปกติแล้วยังสามารถทำแพรรี่กลับได้รวมไปถึงใช้ท่าพิเศษอื่นๆได้อีกด้วยพลังฟอร์สคือตัวช่วยในการต่อสู้ที่มีประโยชน์มากๆไม่ว่าจะเป็นการทำให้ศัตรูเคลื่อนไหวช้าลงหรือผลักพวกมันให้กระเด็นตกขอบก็สามารถช่วยเปลี่ยนเกมได้ที่พลังแต่ละอย่างก็ถูกผูกเข้ากับปุ่มต่างๆทำให้การใช้งานเป็นไปอย่างลื่นไหลแต่ก็จะถูกจำกัดด้วยแถบพลังฟอร์สที่จะลดลงเมื่อใช้ฟอร์สหรือท่าไม้ตายพิเศษของไลท์เซเบอร์ที่แถบพลังนี้จะเพิ่มขึ้นเมื่อเรากำจัดศัตรูได้หรือช่วงที่พักจากการต่อสู้ตัวเกมยังมีความหลากหลายของศัตรูในระดับหนึ่งไม่ว่าจะเป็นสตอร์มทูเปอร์หลากหลายชนิดที่แยกตามชนิดของอาวุธและพวกหน่วยอีลิทที่เรียกว่าเพิร์กทูเปอร์ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อปราบเจไดโดยเฉพาะและนอกจากศัตรูส่วนใหญ่ที่มาจากจักรวรรดิแล้วก็ยังมีศัตรูอื่นๆอีกทั้งสัตว์ประหลาดมนุษย์ต่างดาวหรือศัตรูขนาดยักษ์และแน่นอนว่าตัวเกมมีบอสเบทเทิลที่บางตัวทำออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมแต่บางตัวก็ไม่ค่อยน่าจดจำเท่าไหร่ตัวเกมมีการอัลล็อกความสามารถใหม่ๆผ่านสกิลทรีที่ได้มาจากการเพิ่มค่าประสบการณ์และสกิลพอยต์โดยจะมีทั้งความสามารถแบบพาสซีฟเช่นเพิ่มหลอดเลือดหรือแถบพลังฟอร์สและแอคทีฟอะบิลิตี้อย่างท่าหรือความสามารถพิเศษในการโจมตีแบบใหม่ๆและหากเราตายก่อนที่จะทำการอัพสกิลก็จะเป็นการสูญเสียค่า XP ไปแต่ก็สามารถไปเอาคืนได้โดยการจัดการกับศัตรูตัวที่ฆ่าเราคาร์สามารถเดินทางไปยังจุดต่างๆด้วยยานที่ชื่อ Stinger Mantis และยังเป็นเหมือนฐานที่มั่นของเราอีกด้วยที่เราสามารถทำการคัสตอมไมซ์สิ่งต่างๆได้ภายในยานนี้ปลูกพืชหรือพูดคุยกับลูกเรือของเราซึ่งสิ่งสำคัญก็คือ Hollow Table ที่ใช้เลือกว่าจะไปยังดาวดวงไหนที่แม้ว่าจะไม่ได้มีรายละเอียดอะไรมากมายแต่ Stinger Mantis ก็ช่วยเพิ่มอารมณ์ในการเดินทางข้ามกาแล็กซีกับเราลูกเรือได้อย่างดีแม้ว่าใน Fallen Order จะไม่ค่อยพบปัญหาด้านเทคนิคเท่าไหร่แต่ช่วงเวลาในการโหลดเกมเมื่อเราตายนั้นก็ให้ความรู้สึกที่นานเกินไป
ที่แม้ว่าอาจจะดูไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่ถ้าเราตายบ่อยๆก็อาจจะเป็นจุดที่น่าหงุดหงิดได้ Okay, shut that thing off and grab some seat. Star Wars คืออีกหนึ่งซีรีส์ที่โด่งดังมาตลอดกาลดังนั้นเมื่อมีไตเติลเกมใหม่ที่ใช้ชื่อนี้ก็มักจะถูกพ่วงด้วยความหวังและความคาดหวังมากมายที่แม้ว่าจะเคยมีเกมที่น่าจดจำออกมาบ้างแต่ก็ดูเหมือนว่าจะผ่านไปนานจนนึกไม่ออกแต่ใน Star Wars Jedi Fallen Order ด้วยการต่อสู้ที่กระชับสนุกสะใจการสำรวจโลกที่เต็มไปด้วยจินตนาการในแบบ Star Wars ก็ให้อารมณ์ในการสำรวจและค้นพบที่ยอดเยี่ยมบวกเข้ากับเนื้อเรื่องที่เข้มข้นและหนักแน่นในแบบฉบับที่แฟนซีรีส์นี้คุ้นเคยและแม้ว่าจะยังไม่สมบูรณ์แบบแต่ก็ถือว่าสามารถนำเสนอจิตวิญญาณของ Star Wars และให้ความรู้สึกถึงความเป็น Jedi ได้อย่างเต็มเปี่ยมHe's searching for something very precious to the Empire. และนี่ก็คือคะแนนรีวิวจากหลายสำนักสุดท้ายก็อยู่ที่คุณว่าจะเล่นหรือไม่เล่นคิดเห็นอย่างไรกับ Star Wars Jedi Fallen Order พูดคุยกันได้ในคอมเมนต์นะครับและอย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามเรื่องราวในวงการเกมได้ที่นี่ Console Gamer Station ขอบคุณครับ